อ่ะเรามานำเสนอนะคะวิธีเย็บเกล็ดทรงสบายศิวาลัยนะคะเนื่องจากว่าสบายศิวาลัยเนี่ยมันจะต้องเก็บเข้ารูปมากใช่ไหมคะเวลาเราเย็บมันจะเป็นนมแหลมนะคะเราจะเกิดปัญหานั้นบ่อยมากเริ่มจากการที่เราแยกนี้เลยนะคะเวลาเราแยกเราพยายามบังคับให้เส้นแยกเกล็ดของเราเนี่ยตีเส้นเนี่ยให้ได้แนวเกรนผ้าตรงนะคะให้ได้แนวเกรนผ้าตรงซึ่งเกรนผ้าตรงตัวเนี้ยมันจะบังคับผ้าส่วนล่างเนี่ยไม่ให้ย้วยนะคะเราเย็บยังไงเขาก็จะยังคงรูปคือไม่ยืดไม่ย้วยนะคะเย็บยังไงตีนผีก็จะไม่ถ่ายไปนะคะก็จะค่อยๆเรียวขึ้นมานะคะแต่จะมีปัญหาที่ตัวล่างนี้ตัวนี้ก็จะเกิดความเป็นเฉลียงทีนี้พอถูกตัวนี้บังคับนะคะตัวนี้เขาก็จะสวยแล้วก็จะได้รูปก็คือเราใช้เทคนิคการเย็บโดยใช้ความร้อนจากเตารีดช่วยด้วยนะคะก็คือเมื่อเราเย็บปกตินะคะเรากลัดเข็มแล้วเย็บไปมันจะมีปัญหาพองอยู่บริเวณแถวนี้นะคะแทบจะทุกตัวแต่ทีนี้ถ้าเราแก้ปัญหาโดยการเอาขึ้นโครงรูปแบบนี้นะคะเราเย็บไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วเราออกก็ได้ให้ได้รูปตัวเนี้ยผ้าตรงแบบนี้ให้ได้คมๆแบบนี้นะแล้วก็เอามาขึ้นรูปหุ่นแล้วก็เก็บตัวนี้เข้าไปดึงนะคะดึงเลยดึงให้ตึงนะคะยืดผ้าเขาออกมาให้หมดยืดผ้าเขาออกมาให้หมดเราก็จะได้รูปนี้ถ้าเราดึงมาแล้วเขายังดื้ออยู่นะคะยังมีความกระดกอยู่เราก็ใช้มือจับแล้วใช้เตารีดตบนะคะอย่าไม่มองจะทำให้ดูนะเดี๋ยวหันมาทางนี้เดี๋ยวมองจะตบรูปนี้ให้ดูไล่มันออกไปนะคะถ้าเรารีดนะคะแล้วก็ไล่ใช้ความร้อนนะกดลงตามรูปหนุ่มให้เขาเรียบเนาะเสร็จแล้วเราก็กดไล่มาแบบนี้เนาะแล้วเราก็กดตัวนี้ลงเนี่ยแม่หม่องก็จะมีเส้นเดิมอยู่นะทีนี้มันก็จะบิดออกจากเส้นเดิมนิดนึงมันก็จะไม่อยู่ในเส้นเดิมเราก็เอาเส้นใหม่ที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ใช้ช็อคนะคะกำหนดเส้นขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วเราก็ไปกดรอยลงด้านล่างแล้วเราก็เย็บตามนี้นะคะก็จะได้รูปที่สวยงามแบบนี้เนาะไม่อ้าไม่บานเนาะก็จะได้รูปสวยแบบนี้นะคะก็จะไม่ยืดแล้วก็ไม่ย้วยด้วยปลดสบายลงแล้วรีดยืดไปทางด้านซ้ายและด้านขวาให้รอยรั้งที่ริมสบายนี้หายไปนะคะดอกก็จะเป็นดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้แล้วก็ดอกนี้ดอกนี้นะดอกค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแบบนี้โอเคจบแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามทั้งเพจแล้วก็ช่อง YouTube เลยนะคะเพจ How to แม่หม่องตัดชุดสวยค่ะแล้วก็ YouTube แม่หม่องตัดชุดสวย